สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัจฉาจอมป่วนแม่สอดสอดนะจ๊ะนี่คือบ้านผมนะครับที่ผมอาศัยอยู่ในตอนนี้นะครับเพราะว่าบ้านใหม่ยังไม่เสร็จนะครับในไร่นั้นต้องรอก่อนนะครับแต่ม้าไปอยู่แล้วนะครับถ้าใครติดตามเป็น FC ก็จะเห็นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาโม้เรื่องอะไรผมไม่โม้เรื่องมะนาวด่างนะครับกล้วยเป็นขี้กากนะผมไม่พูดเรื่องนั้นหรอกนะครับแต่จะเอาป่าตรงนี้มาให้ดูนะครับตรงนี้เมื่อก่อนสมัยก่อนนะเท้าความหน่อยมันเป็นป่าเก่านะครับโซนนี้จะเป็นป่าเก่าหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นสำนักงานขนส่งนะครับเป็นกศน.นะครับศูนย์การเรียนรู้นอกโรงเรียนนะครับแล้วก็วิทยาลัยการชีพนะครับแม่สอดนะครับก็จะมีอยู่โซนนี้หมดเลยนะครับโซนนี้กลายเป็นโซนหลักๆไปแล้วนะครับแต่ตรงนี้ยังคงสภาพเดิมนะครับก็คือต้นนี้ต้นนี้นะครับต้นนี้คือต้นเปานะครับต้นเปาเนี่ยมีผลยังไงนะครับต้นเปาเนี่ยอันนี้ของเดิมเลยนะครับไม่เคยปลูกใหม่นะครับเป็นป่าเดิมนะครับเป็นของเดิมเลยต้นเปาเนี่ยเขาจะไว้มวนบุรีนะครับนี่ใบจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าใครไม่เคยเห็นนะนี่เขาจะไว้มวนบุรีนะครับอันนี้ต้องใบแห้งนะครับใบนี้ดูดไม่ได้นะครับมันพอมันแห้งจริงๆแล้วมันหยอกแดงๆนะครับจะมีพม่ามาเก็บนะครับคนเก่าๆแก่ๆนะเขาจะรู้กันนะเขาจะเอาไปมวนบุหรี่นะครับโอเคทีนี้ประเด็นอะเราไม่ได้คุยกันเรื่องต้นเปาหรอกแต่เราอยากจะให้เห็นว่าที่เนี่ยมันยังมีป่ามีต้นไม้เก่าๆโบราณที่หายากอยู่นะครับนี่สิ่งที่อยากจะพามาให้ดูนะครับก็คืออันนี้นะครับ What is this? It is a book ไม่ใช่นี่นะครับอันนี้คือตะขบป่านะครับอันเนี้ยตะขบป่าทีนี้ตะขบป่าเนี่ยรู้นะครับผลหล่นเต็มเลยนี่แต่ที่มันหล่นๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะน่ากินสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอาจจะโดนแมงเจาะบ้างนะครับมีหนอนนะครับนี่นะครับตะขบป่านี่นะครับเดี๋ยวจะเอาไม้มาสอยดูโอ้มีเต็มเลยนี่นะครับนี่เอานี่ดีกว่าเอาใหม่ๆนี่ครับตะขบป่านี่นะครับเดี๋ยวต้องเอาไม้สอยมาสอยนะครับเดี๋ยวจะเอามาสอยให้ดูตะขบป่าเนี่ยถามว่ามีสรรพคุณไหมมีสรรพคุณเยอะมากนะครับสรรพคุณเป็นยาด้วยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะพูดถึงสรรพคุณทั้งหลายทั้งแหล่นะครับของเขาในที่เยอะมากเนี่ยอันนั้นน่ะต้องอ่านให้ฟังแล้วล่ะนะครับแต่ตอนนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าตะขบเจ้าตะขบป่าเนี่ยนะครับมันมีผลยังไงมันมีดียังไงนะครับตะขบป่าเนี่ยตอนนี้หาค่อนข้างที่จะยากในแม่สอดและหลายๆพื้นที่นะครับ2เวลาถึงหน้าฤดูสัตว์นะครับก็คือเวลาผลไม้สุกเนี่ยสัตว์มันจะมาเองนะครับจะมากินเจ้าผลไม้ป่านะครับค้างคาวแม่ไก่ใครเคยเห็นบ้างในธรรมชาติหายากใช่ไหมและเหมือนที่เกินไปนะครับว่าโซนเนี้ยมันมีถนนใหญ่มีบ้านเอื้ออาทรนะครับมีขนส่งมีกศน.มีวิทยาลัยการอาชีพมันเป็นบ้านไปหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับมันไม่ได้อยู่นอกเขตแล้วนะครับมันอยู่ในเมืองเลยแหละนะครับอยู่ตรงแม่ป่าเนี่ยแต่ทีเนี้ยถึงเวลาปุ๊บมันก็จะมีค้างคาวแม่ไก่มากินเอาสิไม่รู้มาจากไหนแต่จะรู้ว่าสุกแล้วนะครับก็จะมานะครับแล้วมาทุกปีและยังไม่พอนะครับนู่นมีนั่นด้วยนะครับมีกาฝากนะครับเดี๋ยวจะเอากาฝากลงมากาฝากนี่ต้มเป็นยาได้นะครับดีนะครับฤทธิ์ออกฝาดนะครับแล้วก็มีสรรพคุณเยอะมากเดี๋ยวจะอ่านประโยชน์ให้ฟังแต่ทีเนี้ยเราอยากจะสอยนะครับให้ดูว่ามันกินได้นะครับแล้วกินยังไงนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับกินแบบบ้านๆนะถ้าใครไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวจะทำให้ดูวิธีง่ายๆไปว่าแล้วเดี๋ยวเอาไม้สอยกันดีกว่านู่นมาอีกตัวละเสือร้ายอันนี้ก็จะเป็นต้นหมากเม่านะครับหมากเม่านี่ก็ขึ้นเองไม่ได้ปลูกนะอันเนี้ยหมากเม่านะครับนี่หมากเม่านะครับอันเนี้ยเวลาสุกแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปทำไวน์กันเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงหมากเม่ากันนี่นะครับเม็ดนี่เต็มเลยอันเนี้ยเกิดขึ้นเองนะไม่ได้ไปซื้อที่ไหนมาปลูกเลยนะครับต้นสักนี่ก็ขึ้นเองนะครับมันเป็นของเดิมทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่นะครับแล้วมีต้นไม้รักด้วยนะครับต้นรักเนี่ยมันจะเป็นหนามไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วฟันทิ้งไปแล้วมั้งผมนี่แหละเป็นคนฟันต้นรักเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครแพ้เนี่ยอยู่ใกล้ก็ไม่ได้เจอละอองเกสรก็ไม่ได้นะครับจะขึ้นผดผื่นมากผมน่าจะได้ภูมิต้านทานจากของที่มีพิษพวกนี้แหละโอเคมาว่าแล้วเราไม่สอยกันดีกว่าน้ำท่วมนะครับไม่สอดตอนนี้แต่เริ่มลดแล้วมาเราพร้อมที่จะลุยกันแล้ว
ถ่ายเองนะครับสอยเองนักเลงพอไม่ใช่นักเลงหรอกไม่มีคนถ่ายให้นักเลงบ้าอะไรมาสอยลูกไม้โอ้ยเดี๋ยวก่อนไปหาดิมันไม่ชันมากดีกว่านี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่โอ้ยมาทั้งกิ่งเลยเอ้าได้แล้วนี่ครับถามว่าเวลาสอยเนี่ยเลือกยังไงเลือกลูกที่มันออกม่วงๆนะครับม่วงๆเนี่ยมันใกล้จะตกละมันโดนลมพัดลมเพก็เดี๋ยวก็ร่วงละนี่สอยเข้าไปโอ้ยเมื่อยเหมือนกันเนี่ยมือเดียวเนี่ยไม่มีคนถ่ายให้โอ้ได้ทีละลูกได้ทีละลูกตายอย่างนี้ตายโอเคเดี๋ยวสอยก่อนแล้วกันตอนนี้นะครับที่ได้ก็เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่นะครับได้มาแล้วนะอันนี้สีอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับสีม่วงๆอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยโอเคแต่ถ้ามันออกแดงๆหน่อยเนี่ยไม่ควรนะครับเพราะว่ามันจะออกฝาดอันนี้จะออกหวานนะครับเวลาเราจะกินหรือวิธีการกินเนี่ยไม่ยากหรอกคลึงๆนะครับคลึงให้มันนุ่มๆนิ่มๆนะครับแล้วเราก็เอาปากกัดฉีกนิดนึงนะครับแล้วก็บีบใส่ปากเลยโอเคเดี๋ยวสอยต่อนะจ๊ะแป๊บนึงก็เดี๋ยวจะมาทำวิธีการกินให้ดูว่ากินยังไงนะครับเราจะมาเล่นกันเม็ดใหญ่ๆแบบนี้นะครับอันเนี้ยช่วงหน้าฝนเนี่ยบางทีแมงวันทองมันก็เจาะนะดูนะนี่นะครับมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากินก็ดูดีๆด้วยนะครับแมงวันทองเนี่ยตัวเจาะมั่วๆซั่วๆนะครับเมื่อคืนมีอันนั้นมานะครับข้างข่าวแม่ไก่นะครับเพราะว่าผมออกมายืนดูเนี่ยมันบินนะครับก็เลยเห็นนะครับตัวใหญ่นะครับถึงบอกไงว่าเวลาถ้าปลูกไว้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปปลูกในไร่ด้วยนะครับเพราะว่าเอาไว้ล่อนกกระรอกกระแตนะครับเอาให้มาเป็นอยู่ในไร่มันจะได้คืนนะครับที่เดียวกับฟาร์มม้าแหละนะครับที่กำลังทำบ้านอยู่นะนี่วิธีการกินนะครับนวดกดอย่างนี้นะครับนวดกดแล้วก็คลึงนะครับคลึงไว้คลึงเนี่ยใช้แค่ประมาณ3นิ้วนะครับแต่ถ้าใช้แบบเอาอย่างเงี้ยนวดอย่างเงี้ยบางทีกดแรงเกินไปนะครับถ้าบี้กับพื้นเนี่ยมันแตกตับเลยนะเสร็จปุ๊บนะครับทำไงต่อไม่ยากนะครับเราใช้นิ้วจิกนะครับนี่ถ้าใช้ตาจิกเนี่ยมันจะโดนตบนะ ต้องใช้นิ้วจิกนะครับใช้เล็บจิกเอานี่พอใช้เล็บจิกปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนื้อจริงๆด้านในอ่ะจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้เวลาบีบมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นยุย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 แบบนี้แบบดูสีจุยซี่มากเลยดูดิโอ้โหนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูดเลยนะครับเดี๋ยวจะดูดให้ดูอ้าวนี่หวานแต่ที่ซีเนี่ยไม่ใช่หรอกเพิ่งแปรงฟันมานะครับมันเลยออกรสเปรี้ยวนิดๆนะครับถ้าไม่แปรงฟันเอารสชาติจริงๆแล้วเวลาสุกจริงๆนะต้องให้ได้สีม่วงๆแบบนี้นะนะครับมันจะหวานนะครับอันเนี้ยชอบกินแต่เด็กละนะครับโอเคการกินมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ถามว่าถ้าผ่าล่ะจะเป็นยังไงนะครับถ้าผ่าเนี่ยจะผ่าให้ดูนะครับให้เห็นด้านในก่อนที่จะไปพูดเรื่องของ ทฤษฎีนะครับว่าสารประโยชน์เป็นไงเดี๋ยวผมจะผ่าให้ดูนะนี่นะใช้เคี้ยวแล้วกันผ่าให้ดูนะครับผ่าดูวาบนี่ด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ด้านในเป็นแบบนี้นี่ด้านในนะครับนี่คือตะคบปลานะครับดูสวยไหมเม็ดพวกนี้กินได้นะครับตอนเด็กๆเคยคิดเหมือนกันว่าเวลากลืนมันลงไปเนี่ยมันอาจจะงอกขึ้นมาในท้องเรานะครับแล้วบนหัวเราอาจจะมีใบ คิดแบบเด็กๆใครเคยคิดแบบนี้บ้างยกมือขึ้นทีนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับสรรพคุณที่เป็นวิชาการนะครับของตะขบปลาหรือว่าบักเกวในภาษาเหนือนะครับ 1. ใบแห้งนำมาต้มกินกับน้ำเป็นยาบำรุงร่างกายผลใช้กินเป็นยาแก้อ่อนเพลียแก่นหรือรากใช้กินเป็นยาแก้ตานขโมยนะครับใช้เป็นยาแก้อหิวาตกโรคน้ำยางจากต้นไม้นะ5นะครับน้ำต้มจากใบแห้งใช้กินเป็นยาแก้ไข้แก้ไอ6น้ำมีรสฝาดขื่นมีสรรพคุณเป็นยาแก้ไข้แก้ไข้พิษไข้การลดความร้อนแก้พิษฝีต่างๆ7
น้ำยางจากต้นและใบสดใช้กินเป็นยาลดไข้สำหรับเด็กแก้อาการไอน้ำยางจากต้นและใบสดนะครับ8น้ำต้มจากใบแห้งใช้กินเป็นยาขับเสมหะ9แก่นมีรสฝาดขื่นใช้ต้มน้ำดื่มเป็นยาขับเหงื่อ10เปลือกต้นมีสรรพคุณเป็นยาแก้เสียงแห้งนำเปลือกมาแช่หรือชงเป็นยากล้วคอแก้เจ็บคอ11ช่วยแก้อาการคลื่นไส้อาเจียน12น้ำต้มจากใบแห้งใช้กินเป็นยาแก้หืดหอบหลอดลมอักเสบ13รากมีรสหวานฝาดร้อนใช้กินเป็นยาแก้โรคปอดบวม14น้ำยางจากต้นและใบสดใช้เป็นยาแก้โรคปอดอักเสบ15ใบแห้งนำมาต้มกินกับน้ำเป็นยาขับลม16ใช้เป็นยาแก้บิดและท้องเสียน้ำยางจากต้นและใบสดนะครับใช้เป็นอาการแก้บิดและท้องเสียนะครับ17แก่นนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ท้องร่วงบิดมูกเลือดหรือใช้ใบแห้งนำมาต้มกับน้ำกินเป็นยาแก้ท้องร่วงนะครับ18เปลือกต้นนำมาตำรวมกับน้ำมันใช้ทาถูนวดแก้ปวดท้อง19ตำรายาสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานีจะใช้แก่นตะขบป่านำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้พิษสำแดง20ผลมีสรรพคุณเป็นยาระบาย21น้ำยางจากต้นและใบสดมีสรรพคุณในการช่วยย่อยอาหาร22ใช้เป็นยาขับพยาธิไส้เดือนใช้แก่นกับรากนะครับเอามาต้มนะผมคาดว่านะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยาสมุนไพรส่วนใหญ่จะต้มนะครับ23ใช้นำมาย่างไฟจนแห้งใช้ชงกินหลังการคลอดบุตรของสตรีนะครับ24ตำรายาพื้นบ้านอีสานจะใช้แก่นหรือรากตะโขบ1กำมือนำมาต้มกับน้ำพอท่วมยาใช้ดื่มวันละ 3-5 ครั้งเป็นยาแก้โรคไตพิการ25รากใช้กินเป็นยาแก้ไตอักเสบ26ผลมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการของโรคดีซ่านม้ามโตส่วนใหญ่แล้วนะครับเท่าที่อ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมีฤทธิ์ทางฝาดนะครับแก้เรื่องของอาการท้องเสียท้องร่วงได้เป็นอย่างดีอันนี้ผมยืนยันเพราะว่าผมเอากาฝากเนี่ยมาชงต้มดื่มดูแล้วนะครับแก้อาการท้องเสียได้เป็นอย่างดีอันนี้เรื่องจริงนะครับพิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้วข้อ27นะครับน้ำต้มใบแห้งใช้กินเป็นยาฝาดสมาน28ลำต้นใช้ผสมกับน้ำหัวเอื้องหมายนาผักแว่นทั้งต้นและหอยขมเป็นๆ 3-4 ตัวนำมาแช่น้ำให้เด็กอาบเป็นยาแก้อีสุกอีใสอีดำอีแดง29แก่นใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้โรคผิวหนังประดงผื่นคันใช้แก่นใช้รากทั้งต้นนะครับ30เปลือกต้นนำตำรวมกับน้ำมันใช้ทาถูแก้คันนะครับข้อ31แก่นตะขบป่าใช้เข้ายากับแก่นมะสังหนามแท่งและเบนน้ำนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการปวดเมื่อยแก้คันส่วนชาวกะเหรี่ยงแดงจะใช้รากนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการปวดเมื่อย32เมล็ดใช้ตำพอกแก้ปวดข้อ33รากมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงน้ำนมอันนี้ดีนะครับใครที่กำลังคลอดบุตรเนี่ยน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับสำหรับใครที่มีน้ำนมน้อยนะและประโยชน์สำคัญของตะขบป่าหรือบะเกวเนี่ยนะครับก็คือเขาจะมีวิตามินซีสูงนะครับเนื้อไม้เนี่ยใช้สามารถสร้างบ้านเรือนนะครับเสาบ้านหรือทำมาเครื่องมือกสิกรรมก็ได้นะครับ3นะครับใช้ปลูกเป็นไม้ประดับหรือให้ร่มเงาได้นะครับอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับที่เขาเอามาไว้ใน Google นะครับก็คือเป็นฐานข้อมูลของสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับโครงการเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นที่สูงระบบการจัดการความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้กรมป่าไม้พืชสมุนไพรต้นงาช้างข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้นะครับเอกสารอ้างอิงเนี่ยเข้ามานะครับผมก็ต้องให้เครดิตนะครับเพราะว่ากำลังอ่านข้อมูลของเขาอยู่นะครับสิ่งที่สำคัญของต้นตะขบป่าในปัจจุบันนะครับ1 นะครับเริ่มหายากกันแล้วนะครับ2นะครับเหมือนที่พูดไปนะครับว่าพอผลสุกก็จะมีข้างคาวแม่ไก่มาหานะครับมาเองนะครับเป็นข้างคาวธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะมาหาก็จะดึงดูดสัตว์ป่านะครับให้เข้ามาสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเขาก็จะมากระรอกกระแตสัตว์ป่าต่างๆที่อยู่ใกล้ๆนกนะครับก็จะเข้ามาสภาพระบบนิเวศเราก็จะดีนะครับปีนึงเราได้เห็นครั้งนึงเราก็ชื่นใจแล้วถูกไหมแล้วก็สรรพคุณต่างๆที่ได้พูดไปนะครับมีเยอะแยะมากมายสิ่งที่ผมพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของกาฝากของตะขบป่าหรือบะเกวนนะครับสรรพคุณตัวเนี้ยตอนที่ผมถ่ายท้องนะผมเป็นคนธาตุเบานะครับ
ผมก็เอานำมาต้มนะครับฝานแล้วก็ต้มก็ช่วยได้จริงๆนะครับอย่างคลิปที่ลงไว้ในช่องมะฉาจอมป่วยแม่สอดก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่นำกาฝากของต้นลูกว่านะครับมาดื่มชงดื่มนะครับอันนั้นก็ได้ผลจริงๆนะครับอันนั้นก็มีฤทธิ์ฝาดเหมือนกันนะครับก็นี่คือประโยชน์นะครับที่นำมาฝากกันก็อาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะครับในเรื่องของการอ่านสารประโยชน์ที่เป็นทฤษฎีแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะชอบเวลาผมพูดเล่นกันใช่ไหมโอเคนะครับใครที่ชอบก็สามารถกดติดตามช่องมะฉาจมป่วยแม่สอดไว้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆลงมาอีกเรื่อยๆกดติดตามแล้วนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนและที่สำคัญนั่งดูโฆษณาให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมเองเลี้ยงม้าด้วยนะครับจะได้เป็นค่าอาหารให้น้องม้าแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยใครอยากได้สาระประโยชน์นะครับการรักน้ำปลูกหญ้าแพงโกล่านะครับการฝึกม้าเลี้ยงม้าขี่ม้านะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมยังมีการดำน้ำยิงปลาตกปลานะครับก็จะมีสาระอีกหลายๆเรื่องในช่องนะครับสามารถดูได้ในช่องเลยนะครับแล้วก็สร้างแต่ละอย่างไว้ตามเพลย์ลิสต์ด้วยแล้วกันถ้าใครอยากจะดูนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บๆ